อีกหนึ่งน้ำใจเป็นหนุ่มสถาปนิกแล้วก็ครอบครัวกับพนักงานที่ร้านของเขาหนุ่มสถาปนิกคนนี้นะครับคุณอภินันท์ลักขณาสิโรรัตน์เขาเปิดเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็เป็นสถาปนิกรับตกแต่งภายในนี่นะครับเขาใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาร่วมกับครอบครัวมาร่วมกับพนักงานนะครับออกแบบทำแพเชียนสกรีนนิ่งชิลซึ่งทำเป็นตู้หรือว่าเป็นฉากกั้นนะครับสำหรับการตรวจรักษาคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19เพื่อที่จะเอาไปใช้แล้วก็สามารถที่จะไปลดความเสี่ยงของคุณหมอและพยาบาลตอนปฏิบัติหน้าที่ได้โดยฉากคัดกรองดังกล่าวเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็คือจะเป็นฉากกั้นคัดกรองผู้ป่วยผู้ใหญ่ความสูง70ซมแล้วก็เด็กสูง90ซมอีกรูปแบบหนึ่งแบบที่2เป็นฉากครอบศีรษะสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ขนาด72เซนนะครับผลิตมาจากอะคริลิกแล้วก็จะใช้วิธีการตัดแบบและรูปทรงโดยใช้เลเซอร์อย่างแม่นยำนะครับเอาไปทำอะไรส่งมอบให้กับโรงพยาบาลที่จังหวัดตรังและก็โรงพยาบาลอื่นๆในจังหวัดตรังตอนนี้ส่งไปแล้วประมาณ40ตู้นะครับคุณอภินันท์บอกว่าผลิตชิ้นงานเนี่ยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดค่าแรงนะครับแผ่นอะคริลิกต่างๆแล้วก็น้ำยาประสานอะคริลิกเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนมาจากเพื่อนๆที่ทราบข่าวก็ระดมกันบริจาครวมทั้งเครือข่ายของคุณหมอและพยาบาลโรงพยาบาลตรังที่ร่วมกันบริจาคด้วยต้นทุนผลิตเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500 บาทต่อชุดนะครับความยากคุณอภินันท์บอกว่าก็คือเรื่องของการถอดแบบแล้วก็ทำต้นแบบให้มันเหมาะกับสภาพการใช้งานของแต่ละโรงพยาบาลแต่อย่างไรก็ตามจะยากแค่ไหนทางครอบครัวทางพนักงานของร้านคุณอภินันท์เนี่ยบอกว่าภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนคุณหมอที่เป็นกลุ่มที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างหนักเลยนะฮะต้องชื่นชมอีกแรงนะคะ